คุณผู้ชมตามกันต่อเรื่องของการกู้กยศ.เนาะนักศึกษาไม่มีเงินค่าเทอมเนี่ยก็ไปกู้ปรากฏว่าเคสหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันจบเลยเนี่ยคุณผู้ชมแฮชแท็กกู้กยศ.ไม่ผ่านเมื่อวานนี้มีเคสนักศึกษาพยาบาลนะฮะจากศรีสะเกษบุกกระทรวงการคลังเลยเพราะกู้ไม่ผ่านเลยต้องมาร้องนายกปรากฏว่าล่าสุดยังไม่จบนะคะมีอีก15รายคราวนี้เป็นนักศึกษาในพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะก็ออกมาร้องเรียนว่ากู้ไม่ผ่านเหมือนกันและถ้าไม่ผ่านแบบนี้อาจจะหลุดจากระบบไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะตอนนี้ลำบากมากค่ะไม่มีเงินใช้จ่ายค่ะในเดี๋ยวจังหวัดนะโดยศูนย์ดำรงธรรมก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานส่งต่อไปให้นะคะโดยเร็วนะคะแล้วมีที่อื่นก็มีกี่ที่ค่ะของเฉลิมกันจนะลูกไม่ต้องร้องใจเย็นๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขอความช่วยเหลือนะลูกนะทางศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องค่ะรับเรื่องแล้วก็เสนอท่านผู้ว่าแล้วก็ส่งไปให้กยศแล้วก็ส่งไปมหาลัยด้วยก็จะได้รู้รับทราบนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกลุ่มนักศึกษาชั้นปี1ระดับปริญญาตรีนี่แหละเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาค่ะมากัน15คนนะมายื่นหนังสือร้องทุกข์บอกว่ามีนักศึกษาปี1คณะเดียวกันอีกมากเลยค่ะที่ยื่นเรื่องขอกู้กยศขอกู้ไปยื่นเรื่องไปเนี่ยนานกว่าครึ่งปีแล้วนะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่อนุมัติหลายคนเดือดร้อนเวลากู้กยศ.เนี่ยจะได้เงินมา2ส่วนนะคะคุณผู้ชมก็คือค่าเทอมส่วนหนึ่งแล้วก็เงินค่าครองชีพทีนี้พอไม่อนุมัติเนี่ยก็ไม่มีทั้งค่าเทอมไม่มีทั้งเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่กู้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกรและประมงหลายจังหวัดนะคะถ้าไม่ได้รับอนุมัติพวกเขากังวลค่ะว่าจะไม่ได้เรียนต่อ